ู่ในเวลาเราพูดถึงใครเราจะรู้ว่าเป็นพี่ชายน้องชายก็ต้องอยู่ที่บริบทของเหตุการณ์นั้นๆ นะคะนั้นในเรื่องนี้ถ้านักเรียนอยากจะเก่งคำศัพท์ขึ้นนักเรียนต้องไปสะกดฝึกสะกดที่บ้านนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์นะในชั่วโมงนี้ครูไม่มีเวลาให้สะกดนักเรียนก็ต้องไปสะกดเองที่บ้านเอามาดูครอบครัวนี้ครอบครัวนี้คือครอบครัว Carter the Carter family คือครอบครัว Carter ฝรั่งเนี่ยเวลาเขาพูดถึง Carter นี่ไม่ใช่ชื่อแต่เป็นชื่อสกุลนั้นเขาจะใช้ชื่อสกุลเป็นชื่อครอบครัวนะอันนี้ต้องมีนามสกุลว่า Carter หมดเลยนะคะฉันมารู้จักทีละคนแล้วก็จำให้ได้ว่าใครเป็นใครนะคะ This man is his name is this man name is Ken her name is Pat this girl is Liz 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 this boy is Rex Rex โอเคนะคะฉะนั้นครอบครัวนี้มีชื่อเคนชื่อแพทชื่อริทชื่อเร็กซ์จำได้ยังจำได้ยังถ้าจำได้แล้วไปดูเห็นไหมคะการแสดงความเป็นเจ้าของอันแรกเลยอันนี้เนี่ยคือตัวลูกน้ำนะคะจริงๆมีหัวนะเนื่องจากของครูเนี่ยเป็นตัว2ชั้นมันก็เลยมองไม่ชัด Carter Summary ก็คือครอบครัวของ Carter เวลาแปลนะคะครอบครัวของ Carter ไปดูทีละดูความสัมพันธ์ดูให้ดีดูเส้นให้ดีดูใหม่เส้นที่หนึ่งทุกคนมองมาหรือยังมองมาหรือยังคะถ้าไปทางต้นทางดูเส้นที่หนึ่งไปอย่างนี้นะเดี๋ยวดูสอนเส้นนี้อยู่บนจอนะคะบนหน้าครูไม่มีเส้นที่สองลงมานะเส้นที่สามเป็นอย่างนี้เส้นที่สี่ห้าเข้าใจแล้วฉันเคนอยู่ตรงนี้ตอนนี้เคนเนี่ยเป็นชายหนุ่มเลยนะมาคนเดียวเลยมาท่องเที่ยวคนเดียวเลยแต่มาปั๊บเจอกับแพทแพทก็ทำอะไรยังไม่รู้แต่พอทั้งสองมีมาเกี่ยวข้องกันเนี่ยเส้นเกี่ยวเนื่องกันเขาก็เลยทำไมคะแต่งงานกันแล้วก็มาปื๊ดแล้วก็มีคนร่วมสมาชิกก็ได้แก่ริสกับLex เห็นไหมคะฉะนั้นเส้นนี้ก็คือความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าริสกับเล็กซ์เนี่ยได้มาจากเคนกับแพทถ้าไม่มีเคนกับแพทก็จะไม่มีริสกับเล็กซ์นั่นเองนะคะนั้นนี่คือเขาเรียกว่าโครงสร้างแบบ family tree ก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคนะคะทีนี้จากตรงนี้เนี่ยรู้แล้วเนี่ยเคนกับแพททีนี้เคนกับแพทเนี่ยเขามีตอนที่เขายังไม่มีริสกับเล็กซ์เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเคนมีฐานะเป็นอะไรสามี Say in English please husband husband and past is past is wife past is wife นะเป็นแค่สามีกับภรรยาแต่พอเขาแต่งงานแล้วปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดนะก็เขาก็กลายเป็นมีสองคนคือริชกับเล็กซ์ริชกับเล็กก็จะกลายเป็นLiz and Lex children เป็น children ส่วน Ken กับ Pat ก็เปลี่ยนฐานะมีฐานะเพิ่มขึ้นก็คือมีฐานะเพิ่มจากสามีภรรยาเป็น2 คน parents เป็น parents หรือ parentก็คือเป็น parents หรือ parent แต่ถ้าแยกเนี่ยแยกออกมา Ken เป็นอะไรกับ Liz father ส่วน Liz เป็น Liz เป็น mother เลย Liz เป็นอะไรกับ Ken ดูลูกศร Liz เป็นอะไรกับ Ken Liz เป็นน้องสาว Ken oh my godDaughter Liz เป็น daughter ส่วน Ken เป็น father ซึ่ง Pat กับ Lex Pat เป็น mother ส่วน Lex เป็น son นั่นเองเห็นไหมคะนี่คือ
ชี้ให้เห็นดังนั้นถ้ากลับข้างกันถ้ากลับข้างกันถ้าครูทำลูกศรไขว้มานี่ past ก็เป็น master ส่วน list ก็เป็น daughter ถ้ากำลูกศรข้ามมานี่ can ก็เป็น father แต่ legs ก็เป็น son แค่นั้นเองนะคะโอเคนะรู้เรื่องนะคะทีนี้สองคนนี้ออกมาพร้อมกันไม่ได้ออกมาก่อนออกมาหลังใช่ไหมตรงนี้เขามีความสัมพันธ์ยังไงลิสเป็นอะไรกับเล็กซ์ sister ส่วนเล็กซ์เป็น brother นั่นเองนะคะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ที่เห็นอย่างชัดเจนใช่ไหมทีนี้ตรงนี้จะให้นักเรียนเขียนเองแล้ว1คือให้บอกว่าคนนี้คือใครนะ What's his name Ken What's her namewhat's her name Riz what's his name Lex okay 1กับ2นี่เป็นความสัมพันธ์ของเคนเป็นฐานะของเคนที่อยู่ในบ้าน1 2เคนมีทำหน้าที่เป็นใครอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะ1 2เอาเขียนมาส่วน3 4เกี่ยวกับแพทนะคะเป็นความสัมพันธ์ของแพทกับคนในบ้านว่าแพทเป็นใคร9นี่เป็น2คนคือเคนและแพท9นี่เคนและแพทเป็นอะไร10 ลิสกับเร็กซ์เป็นอะไรในบ้าน5เกี่ยวข้องกับลิสคนเดียวแล้ว6ก็เกี่ยวข้องกับลิส7เกี่ยวข้องกับเร็กซ์8เกี่ยวข้องกับเร็กซ์เป็นอะไรได้บ้างในบ้านนั้นก็เขียนตามเลขเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดูว่าเขามีสถานภาพเป็นอะไรได้บ้างในบ้านตามเมื่อกี้นี้ที่ครูอธิบายเฉลิมชัยพี่ hurry up วงเล็บไว้ข้างหลังด้วยค่ะสมมติว่า1เนี่ยสมมติว่า1เคนมีสถานภาพเป็นอะไรได้บ้างคะเป็นสมมติเป็นฟ้าเธอนักเรียนเขียนฟ้าเธอแล้วก็วงเล็บข้างหลังว่าเคนอะไรคะ K E N อย่างเงี้ยนะคะแล้วนอกจากเป็นฟ้าเธอแล้วก็ทำเขามีสถานภาพเป็นอะไรอีกคะ2เป็น husband อย่างเงี้ยเข้าใจยังนะคะแล้วก็วงเล็บข้างหลัง husband ว่า Ken Pat ก็ P A T Riz ก็ L I Z ส่วน Rex ก็ R E X คำศัพท์นักเรียนจดไปแล้วนะคะใช่ไหมแล้วนักเรียนต้องรู้ว่าเขาที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยมีสถานภาพเป็นอะไรได้บ้างใครเข้า1เสร็จแล้วคะข้อ2เสร็จยังคะ
ข้อ3เสร็จยังคะใครข้อ3ยังไม่เสร็จยกมือค่ะ Please hurry up ใครยังไม่เสร็จข้อ3นี่ช้ามากค่ะตอนนี้ต้องไปที่ข้อ5ข้อ6แล้วข้อ3เรียบร้อยยังคะไหนใครยังไม่เสร็จข้อ3ยกมือประกายวัน Please hurry up The number 3Father วงเล็บข้างหลังว่า Ken K E N Husband ก็วงเล็บ Ken มีใครจำชื่อใครไม่ได้มีไหมคะมีไหมชื่อต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะแต่ยังครับภูริทัศน์ข้อ1ข้อ3มีใครยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะข้อ3สถานภาพของใครคะของแพทคืออะไร What Mother Yeah Mother แล้วก็เป็นอะไรได้อีกในข้อ4 Wife เป็นอะไรคะ Wife นั่นเองใช่ไหมคะ Wife ฉะนั้นวงข้างหลังว่าแพท P-A-T แพทนั้นตัวเลขอยู่ที่ใครก็คือเขามีสถานภาพตามในบ้านอย่างนั้นนั่นเองไหนใครทำมาแล้ว4ข้อถูกต้องยกมือให้ครูดูสิคะใช้ได้เฉลิมชัยทำไม่ได้เลยเหรอคะเฉลิมชัยไม่รู้ว่าเคนเป็นใครในบ้านแพทเป็นใครในบ้านเหรอคะทำได้ไหมโอเคต่อไปที่5ที่6 5 6นี้เป็นสถานภาพของใครคะของริสของริสมีตัวอะไรมั้ยคะริส L I Z L I Z นะคะ L I Z ริสริสมีสถานภาพเป็นอะไรได้บ้างข้อ5ใครเสร็จแล้วยกมือใครไม่เสร็จเอาใครไม่เสร็จดีกว่าเอาคนไม่เสร็จต้องรอคนไม่เสร็จก่อนข้อ5คืออะไรคะข้อ5คืออะไรคะเป็นอะไรคะเป็นอะไรนะ again say again say again daughter yes daughter นะ daughter ก็คือลูกสาวแล้วนอกจากเป็นลูกสาวแล้วเขามีสถานภาพเป็นอะไรอีกในบ้านหลังนี้เป็น sister เป็นพี่สาวนั่นเองนะคะ sister เป็นพี่สาวแน่นอนไปที่เล็กซ์กันเลยเล็กซ์ภาษาอังกฤษคืออะไรเล็กซ์มีตัวอะไรบ้างเล็กซ์ R E X นะคะ R เล็กซ์เป็นอะไรได้บ้างคะ What relationship of Rex in this family The number 7 is son yes is son and next the number 8 the number 8 What say louder please ใครยังไม่ถึงข้อ8ข้อ7เสร็จหรือยังข้อ8ใครลงมือเขียนแล้วตอบได้ว่าไงคะข้อ8 brother นั่นเองก็คือเป็นน้องชายด้วยในบ้านทีนี้มาข้อ9ข้อ9 2คนนี้ก็คือเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นparents นั่นเองเพราะว่าพ่อและแม่ครูพูดถึง2คนก็ต้องตอบตัวนี้ครูไม่ได้บอกว่าพ่อหรือแม่ครูรวม2คนก็คือ parents ดังนั้นข้อ10ก็เป็นสถานภาพของ Liz and Rex เขาก็เป็นอะไรคะ children. เป็น children นั่นเองนะคะเป็น children เป็นลูกๆนะคะเป็นลูกๆนะคะ
ฉะนั้นตรงนี้นักเรียนต้องวงเล็บกี่ชื่อ2ชื่อก็คือ Ken and Pat อันนี้ก็คือ Liz and Lex นั่นเองแอนเขียนเป็นไหมคะแอน A N D N นะคะโอเค finish who has not finished lift up your hand ใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะใครยังไม่เรียบร้อย please hurry up เหลือตรงไหนคะเหลือเยอะไหมเขียนชื่อด้านหลังด้วยนะคะเห็นไหมนะคะข้อ9ข้อ10ต้องมีแอนเชื่อมนะต้องมีแอนเชื่อมเพราะ2คนนะคะใช้แอนเชื่อมขีดเส้นใต้ค่ะใครเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ค่ะใครเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เรียบร้อยนะคะผ่านได้ยังผ่านได้ยังคะ